มาเอาลิงก์ URL จาก YouTube นะครับก็เนี่ยมันจะมี URL นะครับนี่คือช่อง URL นะครับURL เราจะก๊อปไปไอ้ตรงนี้ไปเลยก็ได้นะครับตรงเนี้ยเราจะก๊อปตรงนี้ไปใส่ก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้คือช่องทางที่1นะครับช่องทางที่2ก็คือมาตรงนี้นะครับเราก๊อปจากตรงนี้ก็ได้นะในช่องนี้นะครับแล้วช่องทางที่3นะครับไอ้ช่องทางที่3เนี่ยเราสามารถเอาไปติดหน้าเว็บไซต์นะครับหน้าเว็บไซต์หรือว่าหลังเว็บไซต์ของเราได้นะครับเราก็ก๊อปโค้ดนี้ไปแล้วก็ไปวางในเว็บนะครับที่เราสร้างขึ้นมาเป็นเอาไปวางแล้วก็จะมีวิดีโอเล่นแบบอัตโนมัติแบบนี้นะครับเดี๋ยวในส่วนนี้ผมจะเอาลิงก์ตัวนี้ไปนะครับเราจะไปเล่นเราไปแชร์ในห้องแชทของเราผมก็ก๊อปมาเพื่อความแน่ใจตัดมาเลยโอเคก็มาที่ห้องของเรานะครับแล้วก็มาที่คำว่าเพิ่มวิดีโอนะครับเพลงลิสต์นะผมก็คลิกเข้าไปแล้วก็วาง URL ตรงนี้นะครับวาง URL ลงไปนะครับแค่นี้ครับวิดีโอมันก็จะรันขึ้นมานะครับแต่ว่าเราต้องกดค้นหาก่อนนะครับถ้ามันเจอวิดีโอแล้วมันจะรันขึ้นเองเห็นไหมครับมาละนะครับเราไม่ต้องคลิกอะไรเลยนะครับเดี๋ยวมันจะมาเล่นเองไม่ต้องคลิกอะไรเลยแต่มันจะเข้ามาเล่นเองอัตโนมัติลักษณะมันจะช้าครับวิดีโอเล่นแล้วนะครับนะครับวิดีโอมันจะเล่นละนี่คือมันวิดีโอเนี่ยมันจะเล่นนะครับวิดีโอตรงนี้นะครับเราแปล URL มาเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับเพิ่มได้เรื่อยๆแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจำกัดไหมนะครับแต่ว่าผมเคยเพิ่มเข้ามา10รายการนะครับ10วิดีโอแต่ว่ายังไม่เป็นไรนะเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆคนไหนทดสอบแล้วว่ามันเพิ่มได้กี่วิดีโอแล้วก็ลองโพสต์บอกรายละเอียดกันนิดนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวนึงมันน่าจะเล่นเดี๋ยวในส่วนอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะคอยหาวิดีโอเสริมนะครับมาบอกหรือว่ามาแชร์ต่อมันก็จะเล่นนะครับถ้าว่ามาเน็ตของเราเร็วพอนะครับมันก็จะเล่นแบบเต็มที่เลยแต่ว่าตอนนี้ผมใช้โปรแกรมบันทึกอยู่ก็เลยทำให้มันค่อนข้างจะช้านะครับอันนี้คือการเอาวิดีโอมาแชร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มแล้วก็เอา URL มาเพิ่มได้นะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะแชร์ให้เพื่อนใน Google Plus ของเราเห็นนะแล้วก็แบ่งตรงนี้เข้าไปนะถ้าเราอยากจะชวนเพื่อนเข้ามานะครับแล้วก็คลิกคำว่าเชิญนะถ้าเราอยากจะแบ่งหน้าจอของเราแบ่งให้เพื่อนของเราเห็นนะแล้วก็แชร์หน้าจอก็คือเราจะแชร์เฉพาะไอ้หน้าโปรแกรมนะครับหรือว่าหน้าอย่างเราเปิดไมค์คอมพิวเตอร์ขึ้นมาเราอยากให้เขาเห็นแค่นะMy computer แล้วก็ทำได้นะครับแต่ว่าในวิดีโอนะครับถ้าผมจะมาสอนในวิดีโอถัดไปเพราะว่าตอนนี้คอมมันช้ามากนะครับเดี๋ยวผมจะบอกคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเชิญในวิธีการเชิญเพื่อนนะเดี๋ยวคลิกเลยนะครับคลิกปึ๊ดก็จะมีนะครับก็จะมีหน้าเชิญคนอื่นนะเข้าสู่แฮงเอาท์นี้นะหมายถึงว่าเราเชิญเพื่อนเข้ามาได้เรื่อยๆจะเชิญจะให้เพื่อนใน Google Plus ของเราทั้งหมดอ่ะเข้ามาหมดเลยก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่าเขายอมรับเขายอมที่จะเข้ามานะฮะก็ถ้าเราเพิ่มเพื่อนทั้งหมดก็คือเพื่อนทั้งหมดที่ที่เป็นเพื่อนของเราใน Google Plus เนี่ย
ระบบ Google Plus เนี่ยจะส่งคำเชิญออกไปให้เขานะทุกๆคนนะในที่เป็นเพื่อนของเรานะครับแต่ว่าถ้าว่าเราส่งไปแล้วเขายังไม่ยอมรับก็แสดงว่าเขาไม่อยากเข้าห้องก็ไม่เป็นไรนะอันนี้คือแสดงตัวตนว่าเพื่อนคนนี้กำลังออนไลน์อยู่นะกำลังออนไลน์อยู่ออนไลน์อยู่นะแต่ว่าถ้าไม่ออนไลน์ก็คือลักษณะนี้นะครับถ้าเราอยากจะเพิ่มเพื่อนนะครับเราก็พิมพ์ชื่อตรงนี้ก็ได้นะพิมพ์ชื่อตรงนี้เลยนะครับแล้วก็อย่างสมมติว่าถ้าเราอยากจะคุยกันเพียงแค่ตัวต่อตัวนะครับหรือว่าเพื่อนกับเพื่อนเท่านั้นนะครับเราก็คลิกเลือกเพื่อนที่เราจะคุยด้วยนะครับคลิกปึ๊ดนะแล้วก็แฮงเอาท์นะครับอย่างสมมติว่าผมจะคุยกับเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนี้แล้วกันนะเพื่อนคนนี้ตัวอย่างผมคลิกนะครับคลิกแล้วนะเดี๋ยวรอสักครู่อันนี้คือผมจะคุยกับเพื่อนคนนี้นะครับเพราะตอนนี้เขาออนไลน์อยู่นะก็ชื่อรายชื่อของเขาก็จะเพิ่มขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมครับก็จะเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับผมก็จะเปิดห้องแฮงเชิญเขาเข้ามานะครับผมกดแฮงเอาท์นะกดแฮงไปเลยก็ประมาณถ้าว่าเราส่งคำเชิญไปแล้วเขาไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรนะเราเชิญเพื่อนใหม่เข้ามาเรื่อยๆเพื่อนตรงนี้เราเชิญได้ไม่จำกัดครับเราเชิญเข้ามาได้ไม่จำกัดนะครับเชิญเข้ามาแล้วถ้าว่าเขาคุยพยายามถ้าเราเป็นคนเปิดห้องนะครับเราพยายามให้เขาพูดหรือว่าไม่ควรจะพูดจาลูมินพูดจาที่มันไร้มารยาทนะครับควรจะเขียนใช้ห้องแชทเขียนแจ้งเตือนนะครับกฎกติกาในการเปิดห้องหน่อยว่าเข้าห้องแล้วไม่ควรจะพูดจาเสียมารยาทกับเพื่อนร่วมห้องนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าเข้ามาปุ๊บมันมาด่ากันอย่างเดียวต้องเชิญออกอย่างเดียวแล้วครับ เดี๋ยวอันนี้ก็คือกำลังส่งคำเชิญนะครับผมได้ส่งไปแล้วนะครับก็ส่งไปแล้วผมก็เปิดห้องรออยู่ถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาก็เจอโผล่ตรงนี้นะครับจะแสดงรายชื่อของเขาตรงนี้นะฮะจะแสดงรายชื่อของเขาตรงนี้ถ้าเกิดว่าเขาจะคุยกับผมถ้าเขาไม่มีไมค์อ่ะเขาก็จะใช้ห้องแชทก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเขามีไมค์เขาจะใช้ไมค์คุยกับผมแบบเนี้ยเขาก็จะได้ยินเสียงผมผมก็จะได้ยินเสียงเขานะฮะง่ายๆเลยอันนี้คือเป็นการเปิดห้องเพื่อที่จะคุยกันแบบการไม่ว่าจะเป็นการแชร์นะครับการแชร์การคุยนะการคุยด้วยเสียงการคุยด้วยห้องแชทนะครับมันก็เป็นข้อดีหมดเลยนะครับเป็นทั้งประโยชน์นะครับประโยชน์และประหยัดนะครับผมเนี่ยครับคือเป็นหลักๆที่ผมอยากแนะนำว่าทำไมนะครับ Google Plus มีข้อดีดีกว่า Facebook นะครับแต่ว่าสำหรับผมแล้วมันดีกว่า Facebook นะครับแต่ว่าสำหรับท่านอื่นแล้วไม่รู้ว่า Facebook มีข้อดียังไงบ้างนะครับแต่ว่าผมก็ยังใช้ Facebook อยู่มันก็เป็นโซเชียลหนึ่งที่ว่าเราไม่ควรขาดนะถ้าเราเป็นนักธุรกิจอยู่แล้วเราไม่ควรขาดนะครับส่วนวิดีโอในการเปิดห้องแชทนะครับเปิดห้อง Google Plus ตัวเนี้ยผมจะฝากวิดีโอในการสอนใช้งานพื้นฐานไว้เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยววิดีโอถัดไปเนี่ยผมจะมาสอนทุกขั้นตอนนะครับแล้วก็รายละเอียดอย่างละเอียดเลยนะครับแล้วก็จะอัปเดตวิดีโอเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานนะครับการปรุงแต่งอะไรต่างๆนะครับผมอันนี้คือเป็นการสอนงานเพื่อที่เราจะเปิดห้องแล้วก็ใช้งานระบบต่างๆของGoogle Plus ได้อย่างละเอียดเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะเปิดเป็นห้องประชุมหรือว่าห้องคุยสดหรือว่าห้องแนะนำสมาชิกใหม่ของ Happy to Pay ก็ถือว่าไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าเป็นระบบสื่อกลางที่เราสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดนะครับวิดีโอนี้ผมเดี๋ยวผมขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับผม